เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปชมนะคะก็เป็นสถานที่ทอผ้าไหมยกทองนะคะอันนี้เป็นของกลุ่มจันโสมาโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่ะไปชมค่ะก็ธรรมดาเลยค่ะจัดตรงเรื่องของไฟตรงนี้ค่ะคุณพี่ค่ะนิดนึงค่ะฉันนางนิลมนติดใจดีรองประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่างค่ะค่ะตอนนี้จะพาคุณเข้าไปชมกลุ่มของจันโสมาก่อนนะคะชื่อเล่นอะไรคะชื่อเล่นชื่อน้อยจ้ะชื่อน้อยค่ะค่ะชื่อน้อยค่ะค่ะแล้วค่ะค่ะโอ้อันนี้มีแล้วจะกี่นะคะนี่ตรงนี้อยู่มาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีสวยเนาะตรงนี้เขาจะเป็นเมื่อตอนประชุมผ้าเอฟเฟคค่ะเอฟเฟคโอเอฟเฟคเขาที่จะทำผ้าของเอฟเฟคแล้วก็เป็นผ้าต้อนรับอาคารตุกาของสมเด็จเมื่องานฉลอง60ปีค่ะฉลองครองราช60ปีค่ะก็ทำที่นี่แล้วก็คลองหุ่นละครเล็กก็ทำชุดที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีรับทำของสมเด็จก็มีกลุ่มมีกี่ประจำของสมเด็จค่ะโทษนะคะเนียงลูกนายคือคุณป้อมอยู่ไหมคุณป้อมอยู่ไหมเอกยาอยู่สิอยู่ข้างในไหมคะอยู่จ้ะอยู่ข้างในเนาะบรรยากาศน่าอยู่มากเย็นค่ะพอดีเดี๋ยวเพราะว่าคุณป้อมคุณนิรันดร์ที่ดูแลที่เนี่ยท่านจะรู้รายละเอียดของผ้ายกทองดีค่ะเพราะของกลุ่มสตรีเราทำของผ้าชาวบ้านจะน้องคุณนิรันดร์ท่านจะดูแลในเรื่องของผ้ายกทองยกดอกที่เป็น500ตะกอ1,000ตะกอขึ้นไปนะคะค่ะท่านจะเชี่ยวชาญตัวนี้แต่ว่าไอ้กลุ่มที่อยู่ข้างนอกนี่คือเป็นของกลุ่มชาวบ้านใช่ของชาวบ้านใช่กันยาปองป้อมมาตราย้าปองป้อมมาขนาดสำเนียงสุรินผสมผสานค่ะจะให้ทั้งอีสานทั้งสุรินเลยพระแม่ด้วยข้างในเขาคุณพี่มาค่ะไปคือตอนนี้ของคุณเขากำลังรับแขกของนั่นอยู่เดี๋ยวไปดูชมที่ก่อนอ๋อเดี๋ยวไปชมทางฝั่งทางนี้ก่อนค่ะก็มีแขกถ้ากำนารอแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ค่ะไปดูหน้าอยู่เนาะไปดูนี่ไหมอันนี้พี่ยอมน่าจะเป็นที่ไหนไปดูพี่ยอมก่อนได้ค่ะดูตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้รอผู้ใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นมองยอมเนาะตอบไม่ได้เลยค่ะก็ไข่เป็นสีธรรมชาติอันนี้เป็นอีหยังเนาะค่ะอ๋อนี่เป็นสาเดียวน้องเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เพิ่งรับรองนายกเสร็จขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอย่างเนาะค่ะนี่จะเป็นคานค่ะคานก็จะย้อมวันนะคะที่จะอย่างพี่นาค่ะนาพี่นาพี่นาก็ตัวนี้จะเป็นคามก็จะย้อมได้เป็นสีน้ำเงินที่พี่แสงโชว์นี่ค่ะเสร็จแล้วคามตัวนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงอะค่ะเขาจะเรียกการเลี้ยงซึ่งเขาจะใช้วิธีการให้ออกซิเจนโจกขึ้นโจกลงเรื่อยๆทุกวันแล้วก็เลี้ยงจนกว่ามันจะขึ้นฟองแบบนี้แล้วก็ย้อมได้ปกตินะคะแต่ถ้าเรายังไม่โจกยังไม่ขึ้นฟองคือย้อมไม่ได้น้ำมันจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าครามที่ใช้ย้อมได้แล้วนี่ค่ะอันนี้คือมันก็จะออกเขียวๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือย้อมติดเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะนะคะมันก็ต้องมีระยะเวลาเนาะใช่ใช่ค่ะคือจะแล้วแต่ด้วยจะไม่มีมาตรฐานคือจะแล้วแต่อยู่ที่อาจจะ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนจะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยค่ะแล้วก็สีตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นข้างค่ะข้างแถวภาคเหนือจะเยอะนะคะตัวนี้จะย้อมได้เป็นสีแดงสดนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเอียงให้ดูนิดนึงค่ะต
ีนี้แดงข้างแดงข้างแดงแบบเนี่ยค่ะอ๋อแดงแดงกำกำใช่ใช่แดงแบบสีธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็วิธีการย้อมนะคะก็คือจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันในการย้อมไหมนะคะคือระยะจำนวนกิโลจะอยู่ที่เรานะคะซึ่งเราจะใช้เทคนิคการต้มน้ำให้เดือดที่สุดนะคะอุณหภูมิร้อนที่สุดแล้วก็เอามาชงสักสี่ครั้งตัวนี้แล้วก็ได้พอได้น้ำปุ๊บเราต้องเอามาต้มกับใบไม้เป็นใบมืดอะค่ะใบมืดใบมืดกับใบชงโคใบชงเสี่ยวอะค่ะอ๋อใบชงเสี่ยวตัวนี้ก็จับหมายจับสีใบเมือดจะช่วยกับว่าคุณคุณจะยึดติดสีใช่ค่ะใบสมเสี่ยวชงโคภาคกลางนี่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นรากกล้วยหรือว่าเง่ากล้วยค่ะตัวนี้ก็จะใช้เป็นกรดด่างสำหรับกัดตัวเนื้อสีนะคะคือจะใช้กับครามค่ะแล้วก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็จะใช้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้สำหรับฟอกไหมให้เป็นสีขาวนะคะตัวนี้กรดจะแรงมากไหมต้องไปเผาเป็นเกล็ดเป็นขี้เถ้าก่อนค่ะค่ะแล้วประกอบกับน้ำมาต้มค้างไหมแล้วตัวนี้กรรมวิธีก็หลายขั้นตอนตัวนี้สีเหลืองเหลืองมะนาวสุกค่ะเหลืองมะนาวสุกใช่อันนี้คือย้อมมาเป็นอันนี้เป็นเหี้ยงอันนี้เป็นเปลือกไม้ประโหดหรือไม้มะพูดใช่ค่ะหรือมะพูดต้นจะเป็นแบบนั้นนะคะใบจะเป็นอยู่ข้างข้างต้นมะพร้าวค่ะใช่ค่ะก็จะได้เป็นสีเหลืองสดเหลืองสดนะคะแต่สดมากเลยนะคะเหลืองสีเหลืองทองนั้นจะจากเหลืองลูกทับทิมที่เราทานเม็ดกันนะคะค่ะพอดีไม่มีตัวอย่างได้เป็นสีเหลืองทองค่ะอันนี้ล่ะคะตัวนี้ไม้เขค่ะจะได้เป็นสีเหลืองส้มเหลืองส้มหรือว่าแก่นไม้แกแลแก่นไม้แกแลพวกนี้จะใช้วิธีการต้มเป็น4ชั่วโมงหมดเลยค่ะเคยไปทำทีวันพระมาก่อน4ชั่วโมงค่ะทีวันพระ4ชั่วโมงนะคะจะต้มแล้วติดมันตกไปใส่ติดสีอื่นด้วยค่ะแล้วซักไม่ออกค่ะค่ะเราไปดูสำเร็จแล้วเป็นทำสีแบบนี้เลยค่ะหนูช่างกำลังหายด้วยนะคะลองสังเกตดูแต่ละสีมันจะมีคิดถึงเพลงเนี้ยไอ้หัวหักเหรอคะหนูเห็นทั้งลาวเนี่ยคิดถึงเพลงหนึ่งเพลงเมื่อเด็กสิคิดทอดอีกเพลงหนึ่งแล้วก็มีย่านไอ้หัวหักโอ้แบบดีเลยเอ็มวีเห็นไหมได้เลยใช่ไหมได้อารมณ์เลยใช่ไหมสวยเหลืองสดมากแว่นสีมีบอคะที่แบบว่าติดแล้วติดเลยตกสีหนึ่งเป็นสีเคสไม่ได้ใช้ค่ะก็เทคนิคการย้อมส่วนใหญ่จะเหมือนกันจะยุ่งยากเฉพาะตัวครั้งกับคราวแค่นั้นนะคะเพราะว่าคราวเวลาขอย้อมเขาจะดูสภาพอากาศด้วยต้องใช้สภาพอากาศในหน้าร้อนมากเพราะว่าต้องใช้อุณหภูมิแข็งคือเวลาย้อมเสร็จต้องแห้งภายในวันเดียวเลยโอ้ไม่น่าเหรอเนาะว่าเวลาการทอผ้าเราต้องรอช่วงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เป็นฤดูร้อนใช่เอาใจยากเป็นผ้าเราก็จะตัดต่างใช่ถ้าทำข้ามวันแล้วตอนไปตัดไปกรอมันยากเอาใจยากกูค้นตัวนี้ตัวนี้ไหมเส้นเล็กด้วยค่ะเส้นเล็กมากดูใกล้หน่อยไล่สีเลยเนาะไล่สีให้ชาวทางบ้านได้ชมด้วยค่ะนี่ดำเลยค่ะดำนี่มาจากไหนครามย้อมสีแดงแล้วก็เอามาหมุนทันแล้วก็สังเกตดูสีจะไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเลยมันจะโดนคืออากาศถ้าอากาศมันชื้นทุกสีมันเปลี่ยนเหมือนเขาผสมตัวนี้ค่ะอันนี้แดงก่อนแล้วมาขาวคืออย่างถ้าเราเขียนรูปเราจะเอาสีมาผสมกันแต่อันนี้เราจะย้อมสีละ1ครั้งย้อมแดงก่อนแล้วเอาไปลงครามก็จะเป็นสีม่วงย้อมเหลืองเสร็จไปลงครามก็จะได้สีเขียวมันก็เลยเป็นเขียวเหลืองแต่ธรรมชาติสีธรรมชาติเองจะค่าสีจะแตกต่างกันก็จะย้อมแต่ละครั้งเข้มเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ค่าสีจะต่างกันแต่เข้มไปคนละเฉดอันนี้ไปเบิ้งถ้าเอิญค่ะพี่หน้าพายชมเนเดอร์ค่ะเดี๋ยวให้ย้อนกลับมาถ่ายรูปอากาศเย็นเนาะต้นไม้เยอะมาเร็วจัดไปจากกล่องอันนี้เป็นโรงทอผ้าไหนนู่นค่ะใช้ไปไหมคะสี่คนสี่ห้าคน
ก่อนไหมโบราณอยู่ข้างในใช่ไหมข้างในค่ะต้องไปดูเทคนิคการทอดูเทคนิคการทอนี่เดือนค่ะเมื่อกี้ดูการย้อมไปแล้วโอ้ยมีน้องหมาด้วยเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวไปไหนหมดอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่มีชื่อเนื่องในสองตัวชื่ออะไรนะแตงโมแตงโมสู้แสนแสนได้ไหมล่ะแตงโมจะสู้แสนแสนได้แล้วเขาน่าจะตัวตัวแสนแสนนะนี่อีกสักหน่อยอ้าวนอนไงไงไงครับไงครับป้าพาไปดูที่ทอผ้าหน่อยเร็วพาไปดูที่ทอผ้าหน่อยเร็วไปลุกเร็วนอนหงายท้องให้เขาไปเร็วเดินตัวตกหนุ่มมากเนี่ยโอเคแล้วค่ะก็เป็นสถานที่ที่สำหรับทอนะคะก็จะมีเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างในค่ะสวยมากด้วยที่นั่นบนระดับได้ยอยสมโมกดโมกระดับดับได้ยอยจำกดโมเนอร์นะได้วันละ7เซน5เซน7เซนต่อ1วันนะคะใช่ค่ะส่วนระยะเวลาต่อผืนเราจะใช้เวลา3เดือนครึ่งหรือว่า3เดือนระยะเวลาจะไม่ตายตัวเลยคือจะแล้วแต่ด้วยค่ะอันนี้ต้องส่องดูลายด้านล่างนะคะส่องดูลายจริงๆนะจ๊ะจ๊ะส่องดูด้านล่างเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะลายจริงตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะดูด้านไหนด้านหน้าลายต้องดูด้านล่างใช่ไหมเนี่ยค่ะเขาจะทอคว่ำเดี๋ยวเราต้องส่องดูลายด้านล่างนะคะถึงจะเห็นอาจจะมืดมืดนิดนึงเนาะสวยสวยสวยความยาวของผ้าตัวนี้จะอยู่ที่3เมตรนะคะเป็นผ้านุ่มใช่ค่ะหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานของผ้ายกรองโบราณเป็นแพทเทิร์นที่วางเอาไว้อยู่แล้วคือต้องถ้าครบกระบวนการจริงจะต้องอยู่ที่3เมตร3เมตรส่วนใหญ่ก็ถ้ากี่นี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตอนนี้ค่ะที่นิยมที่สุดคือเป็นของเจ้าสาวใช้สำหรับงานแต่งงานแต่งงานมงคลแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มหนึ่งคือเก็บสะสมเขาจะเอาไปใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวหมายทองเราจะนำเข้าจากประเทศอินเดียนะคะไม่ใช่ของประเทศไทยตัวไหนนะคะตัวไหนที่ไม่นำเข้านี่แหละค่ะเส้นสีทองใช่ค่ะเป็นเส้นเงินชุบทองค่ะเราจะสักหนึ่งนี่นำตัวไหนตัวไหนใช่นี่อันนี้ค่ะอันนี้เราเป็นเส้นที่นำเข้าจากถ้าเราจับดูจะรู้ว่าเหมือนเส้นโลหะบางๆนี่ใช่ไหมนี่ด้วยใช้เวลานานตัวนี้ใช่ไหมแต่ละผืนก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแล้วแต่ความยาวอย่างสมมติความยาว2เมตรก็จะอยู่ที่2เมตรอันนี้ประมาณ3เดือนคนจะเสร็จใช่เรื่องง่ายใช่เรื่องง่ายค่ะใช่เรื่องง่ายค่ะงานค่อนข้างที่จะละเอียดเราอยากจะทำอย่างนี้ได้บ้างใช้ความอดทนด้วยนี่ต้องใจรักข้างล่างนี่คือต้องมีคนแบ่งไหมด้วยใช่ค่ะก็จะมีหน้าที่คอยเก็บแล้วก็ส่งไม้ลายตัวนี้คอยเก็บแล้วก็ส่งขึ้นมาค่ะสองคนขนาดข้างก็จะคอยส่งลายกับคนทองคุณแม่ข้างล่างเหนื่อยไหมคะคุณจะหลับเหรอคุณจะหลับไม่เห็นไม่เห็นต้องไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยไม่รู้นะไม่รู้จริงเพิ่งเคยเห็น
ตอนแรกบอกว่า4คนเอา4คนตรงไหนเราก็อ๋อมีข้างล่างข้างล่างอีก2ข้างล่าง1ซ้ายขวา1ข้างบน3โอ้จะได้ใหม่สําหรับผืนนี้อันนี้เฉลี่ย6ถึง5ค่ะคืนสําหรับทีนี้จะอยู่ที่290,000 ที่เนี้ยความเป็นคนเราใส่ที่ไหน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 ที่2,900แต่ก็ถึงทำยากอ่ะแต่ทำยากอ่ะมันก็ควรค่าควรค่ามากนี่แหละค่ะก็ยิ่งได้มีโอกาสมาเห็นกรรมวิธีแล้วก็หลายๆขั้นตอนนะคะกว่าจะเสร็จสิ้นให้เราได้ชื่นชมนะคะในผลงานก็ต้องเลขมาด้วยการอดทนความอดทนความประณีตความรักทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะคะแต่เองถึงภูมิใจที่จะนำเสนอนะคะผ่านศิลปะการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตของทีมงานของเรานะคะหลายๆคนได้เห็นผลงานการโชว์และเป็นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะคะก็จะถูกหยิบจับนี้นะคะซึ่งแต่เองก็วันนี้คือรู้สึกภูมิใจอย่างน้อยได้มีโอกาสได้นำเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะคะผ่านการประยุกต์นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการประยุกต์ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแต่หนึ่งในนั้นก็คือการอนุรักษ์ช่วยกันนะคะไปกันต่อค่ะผืนนี้55,000นะคะต่อเมตรนะคะ55,000 ต่อเมตรบ้านเราก็มีของสวยอุ้ยสูงเหมือนกันเนาะไหนน้องแสดงว่าอาคารนี้คือก็เซตมาสำหรับเป็นอุปกรณ์การโทรแบบนี้เลยเนาะมันไม่ได้มีแค่ข้างบนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่แล้วก็ขุดไฟมาประกอบก่อนที่ทำผ้าตัดเชือกของพี่ลำเมติกอะค่ะเพราะว่าจากที่เด็กซึ่งมีสื่อจากหลายที่มาทำข่าวก็เลยต้องสร้างเยอะขึ้นเพื่อว่าจะมีการท่องเที่ยวมาดูด้วยแล้วก็ชอบลงมาก่อนจะขุดลงไปค่ะแต่มันต้องช่วงลงไปหลุมคนอย่างป้าที่ทำเนี่ยต้องอยู่ในหลุมบ้างใช่แล้วทุกวันมาจะไม่สะดวกแล้วก็จะดูไม่สะดวกโหแล้วอย่างนี้มีเด็กรุ่นใหม่มานี่แบบสนใจแล้วก็มีใครที่แบบทำได้บ้างถ้าเป็นเด็กที่มาโดยตรงมันค่อนข้างที่จะยากแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่มาฝึกงานเป็นนักศึกษาที่มาทำงานจะมีบ้างแต่ไม่ถึงกันเยอะแต่ถ้ามาทำเลยไม่ต้องแต่เขาก็ให้ความสนใจกันเยอะอยู่นะแต่ก็นักเรียนมาทำพวกนี้ทำวิจัยอะไรแล้วก็จะเรียนอยู่ค่ะหมองต้องดำแน่เลยอันนี้คือตัวพริกลายตัวนี้คือตัวลายที่ยกทองขึ้นมาจริงๆก็จะใช้ไม้ตัวนี้งัดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพื้นสีพื้นเรียบๆก็จะใช้เหยียบตะกอนตัวนี้ค่ะก็ถือเป็นส่วนที่บังคับให้ต้องเป็นความละเอียดของลายของแน่นความแน่นของเนื้อผ้าค่ะซึ่งผ้าตะกอนตัวนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ผ้าก็ยิ่งแน่นจำได้เห็นตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นตั้มหูธรรมดาใช้คนเดียวก็เ
ป็นคุณยายคุณแม่ก็คือสำหรับโครงสร้างเองก็คือจริงๆก็จะเป็นกิ่งโทกดแบบคนเดียวธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแค่ว่าอาจารย์ท่านมาใส่ที่นี่การยกฟองขึ้นมาไม่ค่อยซึ่งโอ้ดีจังเพราะในมันเป็นที่คือจะแบ่งลายอ่ะค่ะใช่ค่ะแพทเทิร์นลายอันไหนอันไหนก็คือว่าตัวไม้ไผ่ที่เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเนี่ยค่ะไม้ไผ่หนึ่งอันคือลายพุ่งไปกลับหนึ่งแถบนะคะแค่เฉพาะปลูกลายวันหนึ่งเสร็จไหมคะเป็นปีเป็นปีต้องเตรียมเท่ากับลายนี้เป็นลายมาตรฐานคึงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเราเสียเวลาแค่ปีเดียวเตรียมกี่นู้นกี่นี้กี่นี้แต่เราสามารถมาทอได้ตลอดอ๋อก็คือเตรียมไว้เลยใช่อ๋อมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรบล็อกมาตรฐานบล็อกหลักบล็อกมาตรฐานหลักเพราะตัวลายนี้ก็คือเป็นบล็อกของคืออันนี้ก็คือบล็อกลายนี้แค่เราเปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนสีก็คือถ้าวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเส้นยืนเป็นสีอื่นเราก็จะต้องใช้วิธีการตัดต่อคือจะหลุดจากเส้นสีขาวไนลอนสีขาวตรงนี้ได้ต้องใช้ตัดต่อก็คือปักแล้วดึงแล้วก็ไปขาวใช่ค่ะดึงปักคือหลุดเลยต้องเริ่มใหม่เลยต้องทีละเส้นใหม่เรื่อยๆเลยทำไมประมาณนี้ลายนี่ลายดูด้านบนพี่คะอันนี้อันด้านบนเลยเอาละค่ะนี่ก็คือความภูมิใจนะคะยิ่งได้มีโอกาสมาเห็นขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำในพิธีต่างๆนะคะก็ยิ่งภูมิใจว่าเราก็ในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวอีสานนะคะยิ่งวันนี้ได้มีโอกาสได้เดินบนเส้นทางเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็บทเพลงต่างๆหรือว่าการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะมันก็เกี่ยวเนื่องนะคะกับความเป็นผ้าอีสานนะคะได้หยิบไป
ทั้งประยุกต์ใช้นะคะในการโชว์ตัดชุดทั้งของต่ายเองกับของทีมงานแดนเซอร์ด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็งานต่างๆนะคะที่ต่ายเองไปรับรางวัลนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะอย่างน้อยได้มีโอกาสได้นำเสนอนะคะความเป็นอีสานนะคะผ่านลายผ้าผ่านการแต่งกายนะคะก็ภูมิใจมากนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่นาแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยด้วยนะคะจากวันนี้มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ชมทางบ้านนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาชมนะคะก็เชื่อแน่นอนว่าจะได้ผ้าไหมสวยๆที่ทรงคุณค่าแบบนี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปค่ะอนุรักษ์ช่วยกันค่ะ